ต่อจากเมื่อช่วงเช้านะครับเรากำลังพูดค้างอยู่ในหัวข้อของอูกาลันนปุงสกลิงลัตตาธิคณะโดยมีโคตรภูเป็นแม่แบบหลักการในการสำเร็จโคตรภูศัพท์เวลานำมาประกอบกับนามวิพัตทั้ง7หมวดก็ได้พูดจบไปแล้วนะครับในช่วงเช้าตอนนี้ก็ลองมาดูประกอบในรูปสิทธิสักนิดหนึ่งนะครับรูปสิทธิก็ไม่ได้กล่าวอะไรไว้เยอะนะครับสำหรับโคตรภูศัพท์เพราะว่าหลักการไม่มีอะไรหลักการไม่มีหลักการอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วหลังจากที่ท่านแสดงอุการันนปุงสกลิงจบไปนะครับต่อไปท่านก็จะกล่าวแสดงอูการันนปูสกลิงโดยใช้โคตรภูศัพท์เป็นแม่แบบนะครับก็จึงกล่าวเนื้อความขึ้นว่าโออูการันโตนปุงสกลิงโคตรภูสัตโทโคตรภูสัตโทอันว่าโคตรภูศัพท์อูการันโตอันมีอูอักษรลงท้ายหรือว่าอันมีอูอักษรเป็นที่สุดนปุงสกลิงโคซึ่งเป็นนปุงสกลิงมยาอันข้าพเจ้าทัสสียเตจะกล่าวแสดงท่านก็บอกว่าท่านจะขอกล่าวแสดงโคตรภูศัพท์นะครับซึ่งเป็นอูการันนปุงสกลิงต่อจากนั้นก็โคตรภูสินะในรูปนี้คือโคตรภูสิก็หมายถึงหลังจากที่ตั้งลิงคือโคตรภูแล้วก็ลงสิปฐมาวิภัตลิงคถะมาด้วยลิงคเถปฐมาเรียบร้อยแล้วนปุงสกัตตารัสสตังรัสสตังอันว่าความเป็นรัสสะโหติย่อมมีนปุงสกัตตาเพราะความเป็นนปุงสกลิงตรงนี้ใช้สูตรอะไรบอกได้ไหมในรัศมีตั้งลิงคือโคตรภูแล้วลงสิมาท่านบอกว่ารัศตังอันว่าความเป็นรัศก็คือรัศตัวนี้รัศภูเป็นอุบอกว่าย่อมมีด้วยเหตุผลที่ว่านปุงสกตาเพราะความเป็นนปุงสกลิงอคูรัศมีกวัจนะโยสวะปิจจะก็คือให้รัศด้วยสูตรอคูรัศมีกวัจนะโยสวะปิจจะเพราะว่าโคตรภูศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงไม่ใช่ปุลลิงไม่ใช่อิทธิลิงตามที่ถูกกล่าวห้ามไว้ในสูตรณสิสมิมนปุงสกานี้ดังนั้นก็นะถ้าตามขั้นตอนก็คือตั้งอูชิระก่อนด้วยอิวานุวันนาชลาแล้วก็พระสิวิภัทที่อยู่เบื้องหลังรัศอูชิระเป็นอุด้วยอโครัสสะเมกะวจนะโยสวะปิจักแล้วเสร็จแล้วต่อไปสิโลโปลบสิอันว่าการลบสิวิพัตโหติย่อมมีเสสโตโลปังคสิปิอันนี้ก็คือสูตรเสสโตโลปังคสิปิก็จะได้ลูกอุทาหรณ์ออกมาก็คือโคตรภูนะครับโคตรภูใส่บทว่าจิตตังเข้ามาเพื่อต้องการให้รู้ว่าอันนี้เป็นนปุงสกลิงนะครับ
พระภูมิพวกตระภูเนี่ยท่านบอกว่าเป็นได้สองลิงนะครับก็คือปุลลิงแล้วก็นปุงสกลิงแต่ถ้าหมายถึงจิตนะครับหมายถึงจิตหมายถึงโคตรภูจิตเนี่ยจะเป็นนปุงสกลิงดังนั้นท่านใส่บทว่าจิตตังเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้ทราบว่าตัวโคตรภูศัพท์เป็นในรูปที่ประกอบกับสิวิพัฒน์แล้วก็สำเร็จเป็นโคตรภูเนี่ยเป็นโคตรภูศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงต่อจากนั้นก็ไปโยนะครับโยปฐมาโคตรภูโคตรภูนี้ทำไปแล้วนะก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับต่อไปอารัปณะเฮโคตรภูเฮโคตรภูเฮโคตรภูนี้ต่อไปทุติยาโคตรภูโคตรภูโคตรภูนี้ต่อไปตติยาโคตรภูนานะครับแล้วก็มาจบตรงนี้แสดงไว้แค่โคตรภูนาแล้วก็มากล่าวต่ออิจจาทินาปุลลิงเคอภิภูสัทธะสมังนะครับนะอิจจาทิอันว่าลำดับรูปนะอันว่าลำดับรูปอันมีอย่างนี้เป็นต้นอภิภูสัทธะสมังเหมือนกับอภิภูสัพปุลลิงเคในปุลลิงนะถ้าความหมายคือถ้าตีความจริงหมายถึงว่าลำดับรูปนะที่ต่อจากเนี้ยนะครับต่อจากที่กล่าวไปเนี่ยนะลำดับรูปต่อจากที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเหมือนกับอภิภูสัพในปุลลิงคือตั้งแต่ตติยาวิภัตเป็นต้นไปเรียนถึงสัตตมีวิภัตแต่ว่าเราแปลมันอาจจะฟังยากนิดนึงนะแต่แปลว่าอันว่าลำดับรูปอันมีอย่างนี้เป็นต้นอภิภูสัทธสมังเหมือนกับอภิภูสัพปุลลิงเคในปุลลิงตรงนี้ก็ให้มองอาทิสามนี้ในอัตมริยาทะขอบเขตนะก็คือถ้าเป็นมริยาทะเนี่ยมันก็จะไม่ล่วงเข้าไปตรงนี้นะครับนะก็คือขอบเขตก็คือเริ่มตั้งแต่ตติยาวิภัตจนถึงสัตตมีวิภัตเนี่ยก็จะเหมือนกับอภิภูสัพนั้นถ้าความคิดผมโดยถ้าแปลแบบโวหารก็คือลำดับรูปนะลำดับรูปที่ต่อจากเนี้ยนะครับต่อจากโคตรภูนานหรือจะมองแค่นี้ก็ได้นะครับลำดับรูปมันมีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเหมือนกับอภิภูสัพในปุลลิงก็คือเป็นต้นคือเริ่มจากตัวนี
แต่เดี๋ยวตรงนี้ผมเดี๋ยวต้องไปปรึกษาลองคุยอาจารย์ท่านอื่นดูอีกทีนะเกี่ยวกับการใช้สำนวนตรงนี้นะนะครับเพราะว่าถ้าจะมองที่ว่าเหมือนกับอภิภูในปุลลิงเนี่ยก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่แค่นี้ตั้งแต่ปฏิยาวิภัตไปที่เหมือนทุกรูปนะครับที่เหมือนทุกรูปแต่ว่าในปฐมาอารัปณะทุติยาในส่วนที่รูปที่เหมือนกับอภิภูก็มีไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมอย่างเช่นโคตรภูโคตรตาอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนใช่ไหมแต่ว่าในส่วนต่างก็มีอย่างเช่นอันนี้ก็น่าจะเป็นการพูดรวมก็ได้นะครับพูดรวมก็ได้แต่ว่าถือว่าเป็นส่วนมากนะก็คือตั้งแต่นี้มาพูดพอพูดอันนี้มานี่มาก็มาจบนี่ละอิจจาทิอันว่าลำดับรูปอันนี้อย่างนี้เป็นต้นอภิปูสัทธสมังเหมือนกับอภิปูสัพปุลลิงเคในปุลลิงต่อไปก็เอวังอภิปูสยัมภูธรรมัญญูอาทีนินะครับอันว่าสัพนามทั้งหลายอันมีอภิปูสยัมภูธรรมัญญูเป็นต้นเยยานิพึงทราบเอวังเหมือนอย่างโคตรภูสัพท์นี้ก็อันนี้ก็แจกเหมือนกับโคตรภูนะครับอันนี้ถ้าแจกให้ครบจำไม่ได้ก็ลองไปดูอภิภูอภิภูว่าไว้ว่ายังไงต่อไปอูการันตังนะครับนะศัพท์ณพุงสกลิงที่เป็นที่มีอูอักษรลงท้ายหรือที่มีอูอักษรเป็นที่สุดหรือศัพท์ณพุงสกลิงที่เป็นอูการันนิติตังจบแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีหลักการอะไรเพิ่มเติมเข้ามาต่อไปก็มาอันนี้มันมาซ้ำซ้อนกันได้ยังไงไม่แน่ใจมาสุดท้ายนะครับลัตตาที่คณะโอการันณปุงสกลิงโดยมีจิตตโคสัพเป็นแม่แบบจิตตโคสัทธะปทมาลาณปุงสกลิงคะนะครับอันนี้เป็นพระหุพีสมาธินะเวลาถือเอาองค์ธรรมเอาอัดของอัญญบทเป็นประธานนะครับในที่นี้หมายถึงครอบครัวไม่ได้เอาอัดของบทที่มาเข้าสมาธิเป็นประธานเพราะบทที่มาเข้าสมาธิโคมันแปลว่าวัวจิตตะตัวนี้แปลว่าด่างหรือริ้วลายสมมุติถ้าเอาอัดของบทที่อยู่ในสมาธิอย่างเช่นบทหลังเป็นประธานมันจะแปลว่าวัวด่างไม่ใช่พระหุพีสมาธิอันนั้นก็จะเป็น
อวิเศษณะปุพพปทกรรมธารยสมะอันนั้นจะเป็นปุลิงเลยนะครับจะเป็นปุลิงแต่อันนี้มุ่งหมายถึงครอบครัวถือเอาอัดของอัญญบทก็คือบทอื่นที่ไม่ใช่บทที่เข้าสมาธิเป็นประธานหมายถึงครอบครัวจิตโคตัวนี้หมายมีความหมายว่าครอบครัวที่มีวัวด่างหรือว่าวัวที่มีริ้วลายฉะนั้นครอบครัวในบาลีเนี่ยใช้ศัพท์คือกุละศัพท์ซึ่งเป็นอักการันนปุงสกลิงนะครับจิตตาธิคณะฉะนั้นศัพท์นี้ก็เป็นว่าโดยลิงก็เป็นนปุงสกลิงนายคัมภีร์พุทธลูสิทธิถือว่าเป็นโอการันนะครับมองว่าเป็นโอการันมาดูตรงนี้ก่อนข้างล่างบอกว่าจิตโคศัพท์เนี่ยครูทั้งหลายกล่าวว่าไม่ควรกล่าวว่าเป็นโอการันแต่ควรกล่าวว่าเป็นอุการันนะครับซึ่งลูสิทธิได้แสดงจิตคุศัพท์โดยความเป็นโอการันนะครับเพราะในรูปสิทธิกล่าวว่าเป็นโอการันนปุงสกลิงแต่ที่จริงเวลาตั้งลิงเนี่ยตั้งด้วยรูปอุการันว่าจิตคุโดยที่ผ่านวิธีการของสมาซึ่งมีการทำโอเป็นอุด้วยสูตรสโลและโสนปุงสเกแล้วมองหานามตั้งเป็นนามนะแล้วพอได้เป็นจิตคุแล้วเนี่ยก็มีการลงวิพัฒนามโดยอาศัยในแห่งอายุศัพท์ก็คือตามตัวรูปเหมือนอายุศัพท์ก็คือถ้ามองตามอาจารย์ลูสิทธิที่มองว่าเป็นโอการันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในขั้นตอนของการที่ทำสมาธินะครับเนี่ยพอทำสมาธิทำวิธีการของสมาธิเสร็จออกมาในรูปปกติเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นอยู่ในรูปนี้ก่อนที่จะไปตั้งเป็นนามแล้วก็ลงวิภัตต์นะครับก่อนที่จะไปตั้งเป็นนามแล้วก็ลงวิภัตต์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปนี้นะฮะจารูสิที่จะมองในจุดนี้นะมองตอนที่ว่าเพิ่งเสร็จมาจากวิธีการของสมาธิก็เลยมองว่าเป็นโอการันนปุงสกลิงแต่อาจารย์ท่านอื่นมองตอนที่ว่าหลังจากที่มีการตั้งเป็นนามนะครับหลังจากที่มีการตั้งเป็นนามแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ในรูปจิตตคุโดยอยู่ในรูปจิตตคุนะมีการทำยังไงก็คือถ้าดูต่อจากนี้นะครับไอ้ตรงสระโอก่อนอื่นก็แยกมาก่อนแล้วก็ให้ทำการรัศสระโอท้ายสับสมาธิที่เป็นนปุงสกลิงเนี่ยเป็นอุมีสูตรแสดงไว้ก็คือสโลรัสโสนปุงสเกโอเป็นอุแล้วก็รวมเข้าด้วยกันก็ได้เป็นรูปจิตตคุและเสร็จแล้วเอาจิตตคุนี่มาตั้งเป็นนามนะมองเหมือนกับเป็นบทนามฉะนั้นอาจารย์อื่นๆจะมองในตอนนี้นะครับมองในขณะที่เป็นรูปจิตตคุฉะนั้นจึงมีความเห็นว่าควรจะเป็นอุกาลันนปุงสกลิงลัตตาธิคณะแจกตามอายุศัพท์เพราะว่าจริงๆไอ้รูปบทเวลาที่ทำจริงๆแบบย่อเนี่ยนะครับแบบย่อในขั้นมาข้ามมาถึงในขั้นตอนที่ว่าประกอบวิพัตต์แล้วก็สำเร็จรูปบทเนี่ยเวลาตั้งลิงเนี่ยมันจะตั้งในรูปจิตตคุนะครับไม่ได้ตั้งในรูปจิตตคุตั้งในรูปจิตตคุและอย่างรูปเนี้ยลงสิมาแล้วก็ลบสิไปด้วยเสสโตโลปังคสิปิสำเร็จรูปเป็นบทว่าจิตตคุ
นั่นก็คือที่ว่าเป็นโอการันตามมติรูปสิทธินะก็มองนะครับก็เป็นการมองตอนที่ว่าสำเร็จวิธีการของสมามองตอนนี้นะตามรูสีก็เลยบอกว่าเป็นโอการันนปุงสกลิงจิตตาธิคณะถ้าอาจารย์อื่นจะมองหลังจากที่ทำการรัศนะครับมีการรัศสโลท้ายจิตโกศัพท์เป็นอุด้วยสโลรัศโสนปุงมาตั้งเป็นนามในรูปว่าจิตคุจะมองตรงนี้ก็เลยบอกว่าเป็นอุกาลันนปุงสกลิงรัตตาที่คณะแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันอยู่แค่มุมมองนะครับอยู่แค่มุมมองแต่เพียงแต่ว่าเราเอาศัพท์เนี้ยไปทำการประกอบวิพัฒน์และนำไปใช้ในรูปประโยคให้ได้แล้วก็เวลาทำเนี่ยโดยย่อเนี่ยนะครับให้เริ่มตั้งลิงจากรูปนี้นะจากรูปจิตตคุนะครับไม่ต้องตั้งลิงจากจิตตโคนะจากจิตตคุแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงวิพัฒน์มาแล้วก็ใช้หลักการต่างๆสำเร็จให้เป็นรูปบทตามที่แสดงไว้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับเหมือนอายุทุกอย่างเลยนะจิตโคสัทธะปทมาลาเอกวจนะพหุวจนะปทมาจิตคุจิตคูจิตคูนิอารัปนะโพจิตคุพวันตานิจิตคูจิตคูนิทุติยาจิตคูจิตคูจิตคูนิตติยาจิตคุณาจิตคุสาจิตคูหิจิตคูพิจตุถีจิตตคุสะจิตตคุโนจิตตคูนังจิตตคุนังปัญจมีจิตตคุสมาจิตตคุมหาจิตตคุนาจิตตคูหิจิตตคูภิฉัตถีจิตตคุสะจิตตคุโนจิตตคูนังจิตตคุนังสัตตมีจิตตคุสมิงจิตตคุมหิจิตตคูสุจิตตคุสุอันนี้ดอกจันไว้ทำไมพูดอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้พูดอะไรนะนะครับอันนี้ในส่วนอันนี้เป็นส่วนในวิธีการนะครับจนมาถึงตรงนี้อันนี้ค่อยไปว่ากันในวิธีการทำตัวรูปในเรื่องของสมานะครับแต่ว่าสำหรับในนามตอนนี้เราจะทำตัวรูปเราจะเริ่มตั้งศัพท์นะครับด้วยรูปนี้นะจิตตคุนะครับนั้นในช่วงของวิธีการในการนำบท2บทนี้นะครับมาประกอบในแต่ละบทประกอบวิพัฒน์นะให้สำเร็จเป็นบทให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มาเข้าสมาธิมาทำสมาธิวิธีการของสมาธิเนี่ยจะเริ่มที่ตรงนี้นะครับแล้วมาจบตรงนี้แต่คราวนี้ในรูปเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะใช้รูปนี้มาประกอบมาตั้งเป็นนามแล้วก็ประกอบวิพัฒน์ได้นะเพราะยังมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าท้ายศัพท์สมาธิที่เป็นนปุงสกลิงเนี่ยจะมีการทำรัศน์ด้วยสูตรว่าสโลรัศโสนปุงสกี
ก็เลยต้องมาเพิ่มวิธีการเพิ่มหลักการเข้ามาให้มันได้เป็นอย่างนี้ซะก่อนแล้วถึงมาตั้งเป็นนามแล้วต่อจากนั้นก็สามารถนำศัพท์นี้ไปประกอบวิพัตนะครับวิพัตนามได้ทั้ง7หมวดอ่ะนั้นเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับจิตตคุก็ศัพท์เดิมคือจิตตคุแล้วก็ลงสิปัทมาวิพัตเอกวจนะหลังศัพท์สามัญที่กล่าวเพียงอัดของลิงด้วยลิงคัตเถปัทมามาต่อจากนั้นทำยังไงต่อครับลบสิเสสโตโลปังคสิก็ลบสิไปด้วยเสสโตโลปังคสิปิก็จะสำเร็จเป็นบทว่าจิตตคุอันว่าครอบครัวที่มีหัวดาบต่อไปจิตตคูพูดไปพร้อมๆกันเลยตั้งลิงคือจิตตคุนะแล้วก็โยลงโยปัทมาวิพัตพหูวจนะหลังศัพท์สามัญที่กล่าวพิงอัดของลิงด้วยลิงคัตถีปัทมาลงโยปัทมาวิพัตพหูวจนะหลังศัพท์สามัญที่กล่าวพิงอัดของลิงอันเพิ่มด้วยอัดอารัปปณะด้วยอารัปปณูจะแล้วก็ลงโยทุติยาวิพัตพหูวจนะในอัดกรรมด้วยกรรมมัทเถทุติยาพอลงมาแล้วทำไงต่ออันนี้ตั้งอุชิระเลยค่ะด้วยอีกวันุวันนาชลาต่อจากนั้นหลังอุชิระลบโยด้วยพระปโตจะโยนังโลโปต่อจากนั้นในเพราะในเพราะโยที่ถูกลบแล้วให้ทีฆะอุเป็นอูด้วยโยสุกตะนิกาละโลเปสุทีครับก็จะสำเร็จเป็นบทว่าจิตตคูอันว่าครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายจิตตคูดูก่อนครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายจิตตคูซึ่งครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายต่อไปจิตตคูนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนหลักการเดิมๆนะตั้งลิงคือจิตตคูแล้วก็ลงโยปัทมาโยอารัปปณะโยทุติยามาแล้วไงต่อครับเทศโยเป็นนิอาเทศโยเป็นนิด้วยโยนังนินปุงสเกหิหลังศัพท์นปุงสกลิงอาเทศโยเป็นนิบ้างด้วยโยนังนินปุงสเกหิเสร็จแล้วทำไงต่อวันนี้ทีฆะอุเป็นอูเพราะนี้ทีฆะสระอุท้ายศัพท์เป็นอูด้วยโยสุกตะนิกาละโลเปสุทีค่ะก็สำเร็จเป็นบทว่าจิตตคูนี้อันว่าครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายจิตตคูนี้ดูก่อนครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายจิตตคูนี้ซึ่งครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายต่อไปโพจิตตคุดูก่อนครอบครัวที่มีวัวด่างหลักการเดิมๆน่าจะแม่นแล้วก็ตั้งลิงคือจิตตคุแล้วก็ลงสิปัทมาวิพัตเอกวจนะหลังศัพท์สามัญที่กล่าวเพียงอัดของลิงอันเพิ่มด้วยอัดอารัปปณะมาด้วยอารัปปณีจะต่อจากนั้นอันสิอารัปปณะชื่อคะด้วยอารัปปณีจุคัสสัญโยต่อจากนั้นลบสิอารัปปณะชื่อคะด้วยเสสโตโลปังคสิก็จะสำเร็จเป็นบทว่าจิตตคุดูก่อนตระกูลที่มีหัวดาต่อไปจิตตคูก็ตั้งลิงคือจิตตะตั้งลิงคือจิตตคุแล้วก็ลงอังทำยังไงต่อลงอังทุติยาวิภัตชื่อละอุทิศวันุวันนาชลาหลังอุชื่อละอาเทศอังเป็นนิกหิตด้วยอังโมนิกหิตตังชละเปหิก็สำเร็จเป็นบทว่าจิตตคูซึ่งครอบครัวที่มีวัวดาต่อไปจิตตคุณาก็ตั้งลิงคือจิตตคุแล้วก็ลงมาตติยาวิภัตเอกวจนะในอัตกรณะด้วยกรณีตติยาในอัตกัปตุด้วยกัตตริจักสำเร็จรูปก็สำเร็จรูปเลยเป็นจิตตคุณาด้วยตระกูลด้วยครอบครัวที่มีวัวด่าง
อันครอบครัวที่มีอุวดะต่อไปรูปพิเศษจิตตคุสาก็จิตตคุลงนามาทำยังไงต่อประเทศนาเป็นอาเอ้ยตั้งไม่ต้องตั้งอุประเทศนาเป็นอาด้วยมโนคณาพิโตสมิงนานะอุอาแล้วก็ลงสะอักกรมด้วยสัสเลวาคโมลงสะอักกรมด้วยสัสเลวาคโมแล้วก็สะประกอบกับอาก็ได้เป็นจิตตคุสาด้วยครอบครัวที่มีวัวด่างอันครอบครัวที่มีวัวด่างอันนี้แบ่งสูตรหรือเปล่าไม่ได้ทำนามดีนะจิตตคุสาก็ไม่แบ่งนะใช้มโนคณาทิโตก็ถือว่าสงเคราะห์ด้วยอาทิสัพตรงนี้ไปนะครับต่อไปจิตตคูหิจิตตคูพิทั้งตติยาแล้วก็ปัญจมีก็ตั้งลิงคือจิตตคุแล้วก็ลงหิตติยาวิพัฒน์พหูวจนะในอัตกรณะด้วยกรณีตติยาลงหิปัญจมีวิพัฒน์พหูวจนะในอัตอปาทานะด้วยอปาทานีปัญจมีแล้วทำไงต่อพหิวิพัฒน์ทีฆะอุเป็นอูด้วยสุนังหิสุจังก็จะได้รูปเป็นจิตตคูหิถ้าต้องการรูปจิตตคูพิก็หลังลิงทั้งปวงอาเทศหิเป็นพิด้วยหมาหิสมิงนังมหาพิมหิวาก็สำเร็จรูปเป็นจิตตคูพิจิตตคูหิจิตตคูพิด้วยครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายอันครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายจิตตคูหิจิตตคูพิจากครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายต่อไปจิตตคุสะก็ตั้งลิงคือจิตตคุแล้วก็ลงสะมาคุสะวิพัฒน์ลงสะอากมด้วยสาขโมเสพทรสะวิพัฒน์ลงสะอากมด้วยสาขโมเสก็สำเร็จเป็นบทว่าจิตตคุสะแก่ครอบครัวที่มีวัวด่าแห่งครอบครัวที่มีวัวด่าต่อไปจิตตคุโนก็ตั้งลิงคือจิตตะจิตตคุแล้วก็ลงสะจตุถีวิพัฒน์เอกวจนะในอัตสัมปทานะด้วยสัมปทานเนจตุถีลงสะฉัตถีวิพัฒน์ในอัตสามิด้วยสามิสมิงฉัตถีทำไงต่ออังอุชื่อละด้วยอิวันนุวันนาชลาเสร็จแล้วก็หลังละอเทศะเป็นโนด้วยชะละโตสะสะโนวาก็สำเร็จรูปเป็นบทว่าจิตตคุโนแก่ครอบครัวที่มีวัวด่างจิตตคุโนแห่งครอบครัวที่มีวัวด่างต่อไปจิตตคูนังก็ตั้งลิงคือจิตตคุแล้วก็ลงนางนะครับลงนางจตุถีวิพัฒน์พหูวจนะในอัตสัมปทานะด้วยสัมปทานีจตุถีลงนางฉัตรถีวิพัฒน์พหูวจนะในอัตสามิด้วยสามิสมิงฉัตรถีเสร็จแล้วก็เพราะนางวิพัฒน์ใช่ไหมครับนางพิฆาอุเป็นอูด้วยสุนางหิสุดจ้ะก็จะสำเร็จรูปเป็นบทว่าจิตตคูนางส่วนอีกรูปหนึ่งจิตตคุนางหลังจากที่เราตั้งลิงลงวิพัฒน์แล้วนะครับสำเร็จรูปก็สำเร็จรูปจริงๆก็คือ
อาจจะพูดเหตุผลซะหน่อยนะครับเมื่อสมควรอีคะสระอุท้ายจิตคุสับเป็นอูพระนางวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังด้วยสูตรสุนังหิสุจะแต่ไม่ต้องทำเพราะจะสับในสูตรนั้นห้ามไว้ดังนั้นจึงสำเร็จรูปเป็นจิตคุณังจิตคุณังจิตคุณังนะครับแก่ครอบครัวที่มีวัวลายตาวัวด่างทั้งหลายจิตคุณังจิตคุณังแห่งครอบครัวที่มีวัวด่างทั้งหลายต่อไปจิตคุสมาจิตคุมหาก็ตั้งลิงคือจิตคุและก็ลงสมาปัญจมีวิภาคเอกวัจนะด้วยสูตรอปาทานีปัญจมีถ้าต้องการรูปจิตคุสมาก็สำเร็จรูปได้เลยใช่ไหมครับเป็นจิตคุสมาแต่ถ้าต้องการรูปจิตคุมหาจิตสมาเป็นมหาสมาหิสมิงนางมหาคินกว่าก็จะได้เป็นรูปจิตคุมหาแต่คราวนี้ถ้าเกิดต้องการรูปจิตคุณาพอตั้งลิงคือจิตคุแล้วก็ลงสมามาอุคิละด้วยอิวันุวันนาชลาหลังละหลังละอาเทศสมาเป็นนาด้วยชลโตจะก็สำเร็จเป็นบทว่าจิตคุณาจิตคุสมาจิตคุมหาจิตคุณานะครับจากครอบครัวที่มีบัวด่างต่อไปจิตคุสมิงจิตคุมหิก็ตั้งลิงคือจิตคุแล้วก็ลงสมิงสัตมีวิพัฒน์เอกวัจนะในอักโอกาสะด้วยโอกาเสสัตมีสำเร็จรูปถ้าต้องการรูปจิตคุสมิงก็สำเร็จรูปได้เลยเป็นจิตคุสมิงแต่ถ้าต้องการรูปจิตคุมหิคุสมิงเป็นมหิเอสมาหิสมิงนางมหาพิมพิวาก็ต้องเพิ่มหลักการก็คือหลังลิงนะอาเทสมิงเป็นมหิด้วยสมิงสมิงนางมหาพิมพิวาก็สำเร็จรูปเป็นบทว่าจิตคุมหิจิตคุสมิงจิตคุมหิในครอบครัวที่มีวัวด่างแต่ว่าถ้าพูดตามหลักการจริงๆสมิงที่ลงมาเบื้องหลังลิงเนี่ยนะครับจะมีการอาเทศเป็นมหิตามหลักของสูตรสมาหิสมิงนางมหาพิมพิวาแต่เพียงแต่ว่าในสูตรนั้นมีการกล่าวแสดงวาสัพเข้ามานะครับเพื่อเห็นถึงความไม่แน่นอนของหลักการดังนั้นด้วยผลของวาสัพก็สามารถที่จะทำให้มีรูปนี้ได้นะครับต่อไปจิตคูสุก็ตั้งลิงคือจิตคุแล้วก็ลงสุสัตมีวิพัฒน์พหุวจนะในอัตโอกาสะด้วยโอกาเสสัตมีพสุวิพัฒน์ทีฆะอุเป็นอูด้วยสุนังหิสุจะก็สำเร็จรูปเป็นบทว่าจิตคูสุแต่ถ้าจิตคุสุสำเร็จรูปเมื่อสมควรจะทีฆะสระอุท้ายจิตคุสับเป็นอูเพราะสุวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังแต่ไม่ต้องทำนะเพราะจะสับในสูตรนั้นห้ามไว้ดังนั้นจึงสำเร็จรูปเป็นจิตคุสุก็ไม่มีอะไรก็แจกเหมือนอายุมาดูในรูปสิทธิซะหน่อยนะครับโอการันโตนปุงสกลิงโคจิตตโคสัตโทจิตตโคอันว่าจิตตโคสัพโอการันโตอันมีโออักษรเป็นที่สุดนปุงสกลิงโคซึ่งเป็นนปุงสกลิงมยาอันข้าพเจ้าพระศรียะเตจะแสดง
ก็หลังจากที่ท่านแสดงอูการันนปูสกลิงนะครับโดยใช้โคตรปูศัพท์เป็นแบบจบไปแล้วต่อจากนั้นท่านก็จะแสดงโอการันนปูสกลิงโดยใช้จิตตโคศัพท์เป็นแม่แบบจึงกล่าวเนื้อความขึ้นมาว่าโอการันโตนปูสกลิงโคจิตตโคศัพท์โทก็หมายถึงว่าต่อจากนี้ท่านจะขอกล่าวจิตโคศัพท์นะครับซึ่งเป็นศัพท์ที่มีโออักษรลงท้ายแล้วก็เป็นนปูสกลิงหรือพูดให้กระชับกระชับเลยคือจะขอแสดงจิตโคศัพท์ที่เป็นโอการันนปูสกลิงต่อไปจิตตาคาโวอัสสะกุลสาติอัตเถพหุพีหิสมาเสกเตคาโวนะครับอันว่าวัวทั้งหลายจิตตาที่ด่างอัสสะกุศลสะของครอบครัวนั้นสันติมีอยู่พหุพีหิสมาเสอันว่าพหุพีหิสมากเตคันเมื่อถูกกระทำแล้วอิติอัตเถในอัตนี้ในคำพูดตรงนี้อันนี้เป็นประโยคลักษณะนะครับก็คือเมื่อทำวิธีการของสมาวิธีการของพระหูพีสมาในอัดว่าอย่างเงี้ยนะครับในอัดนี้แล้วอันนี้ยังไม่จบประโยคใหญ่นะต่อจากนั้นสโลระโสนปุงสเกติโอการัสสะฐานัปยัตนาสันสันนตาลัสตะมุกการงอันนี้ตัดบทเป็นลัสตังอุการโรอุกาโรอันว่าอุอักษรลัสตังคือความเป็นลัสสะอุกาโรอันว่าการทำเป็นอุอักษรลัสตังคือความเป็นลัสสะโอการัสสะแห่งโออักษรผมแยกเป็นบทหนึ่งต่างหากเลยโอติย่อมมีสโลระโสนะปุงสเกติด้วยสูตรว่าสโลระโสนปุงสเกติสโลระโสนปุงสเกฐานัปยัตนาสันนัตตานะเพราะความเป็นอักษรที่มีความใกล้กันแห่งฐานและปยัตนะก็คือทำไมถึงลัสสะโอทำไมถึงลัสสะเป็นอุได้ท่านก็ให้เหตุผลไว้เพราะว่าโอกับอุเนี่ยนะครับเป็นอักษรที่มีความใกล้กันนะมีความใกล้กันแห่งฐานแล้วก็ปยัตตนะเสร็จแล้วอันนี้ก็อันหนึ่งเสร็จแล้วก็สยาทยุปติ
อันว่าการลงวิพัฒน์มีสิวิพัฒน์เป็นต้นจะใช้จะสับรวบรวมไปเลยก็ได้สยาที่ยุปติอันว่าการลงวิพัฒน์มีสิวิพัฒน์เป็นต้นด้วยสิโลโปจะอันว่าการลบสิวิพัฒน์ด้วยควรติย่อมมีต่อจากนั้นก็ให้ลงวิพัฒน์มานะครับลงแล้วก็ลบสิไปก็จะได้รูปเป็นจิตตคุใส่กุลังเข้ามานะครับนะเพื่อให้เห็นว่าศัพท์ศัพท์นี้เป็นนปุงสกลิงเอาเรามาดูตรงคำพูดตรงนี้นะครับคำพูดจิตตาคาโวอัสสะกุศลสาติอัตเถพหุพีหิสมาเสกเตเมื่อทำวิธีการของสมาธินะครับเมื่อทำวิธีการของพหุพีสมาธิในอัตว่าวัวทั้งหลายที่ด่างของตระกูลนั้นฉะนั้นในคำพูดในรูสิทธิตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้นะถ้าตามที่ทำให้ดูไว้มันก็ขั้นตอนมันก็จะเริ่มจากจริงแล้วมันก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาจบที่ตรงนี้แต่วิธีการเข้าสมาธิจริงๆเนี่ยมันจะมาเริ่มจากตรงนี้นะครับที่เป็นหลักการของการทำสมาธิจริงๆจะเริ่มได้แต่ตรงนี้แต่ก่อนหน้านั้นเป็นการแสดงให้เห็นก่อนว่าไอตัวจิตตโคเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นก่อนว่ามาจากศัพท์ไหนเข้าสมาธิกับศัพท์ไหนนะครับแล้วก็มาทำการแสดงเอาศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยมาทำการประกอบวิพัตให้สำเร็จเป็นรูปบททำการประกอบวิพัตหมวดไหนก็ต้องดูตามที่อัดที่เราจะแสดงนะอัดวิคหะที่เราจะแสดงอย่างจิตตะสับเนี่ยจิตตะโคเนี่ยมาจากจิตตะสับกับโคสับนะครับตะสับตะสับนี่เป็นตัวแทนอัญญบทนะจิตตะสับในวิคหะนะครับในวิคหะเนี่ยจิตตะสับกับโคในวิคหะใช้ในรูปที่ประกอบกับทุติยโยวิพัตโยทุติยาวิพัตทั้งคู่นะโดยใช้ในความหมายคาโวอนุวัวทั้งหลายจิตตาที่ด่างฉะนั้นทั้งสองบทเนี่ยนะครับเวลามาแสดงให้สำเร็จเป็นรูปบทก็ตัวนี้ก็แสดงก่อนก็เริ่มจากลงโยมานะครับแล้วก็อาเทศโยเป็นอาแยกลบรวมก็ได้รูปหนึ่งแล้วคือจิตตาได้ไปบทหนึ่งแล้วต่อไปก็มาทำที่โคก็ลงโยเหมือนกันนะแล้วก็ว่าหลักการไปนะครับก็จะได้เป็นอย่างที่สองบทที่สองและคาโวต่อไปตะเนี่ยในวิคหะเราใช้สำเร็จเป็นรูปบทว่าอัสสะเราก็ลงสะฉัตถีมานะครับแล้วก็ทำวิธีการไปพอมาถึงตรงนี้ก็ได้รูปบททั้ง3แล้วจิตตาคาโวอัสสะเสร็จแล้วก่อนที่จะเอาทั้ง3บทนี้มาเข้าสมานะครับ
เนี่ย3บทนี้ก็ยกเข้ามาสู่วิธีการของสมาธิแต่ก่อนจะเข้าสู่วิธีการของสมาธิก็แสดงอัดให้เขาดูก่อนนะครับว่าเราจะเอาบท3บทเนี่ยนะครับมาเข้าสมาธินะมาเข้าสมาธิในประเภทของพหุพิสมาธิเนี่ยในอัดไหนเนี่ยก็แสดงอัดให้เขาดูก่อนกาโวอันว่าวัวทั้งหลายจิตตาที่ด่างอัสสะของตระกูลนั้นสันติมีอยู่อันนี้ต้องมีอยู่นะแล้วก็จบด้วยคำว่าอิติอัตถิแล้วก็ไอ้ตรงอัดที่แสดงเนี่ยมันจะมาเชื่อมกับตรงนี้อันนี้ก็คือวิธีการของสมาก็ทำมาจนได้เป็นรูปนี้แต่ว่ารูปที่ต้องการใช้จริงๆเนี่ยต้องการในรูปที่เป็นจิตตคุก็เลยต้องทำต่อคราวนี้ในรูปสิทธิไม่ใช่จิตตาคาโวอัสสะอุสลสาติอัตเถพหุทีหิสมาเสกเตตรงนี้มันจะมาจบแค่นี้นะครับมันจะมาจบแค่นี้ในคำพูดนั้นนะต่อจากนั้นสโลลัสโสนปุงสเกติโอกาลัสสะฐานัปยัตนาสันนัตตาลัสสตะมุกการุก็คือให้ลัสสะโอเป็นอุด้วยสูตรสโลลัสโสนปุงสเกที่โอสามารถลัสสะเป็นอุได้เนี่ยเพราะอาศัยความใกล้กันของฐานนะครับมีความใกล้กันของฐานและปยัตนะอาจารย์คะปยัตนะแปลว่าอะไรคะปยัตนะก็คือเป็นความพยายามในการออกเสียงกลับไปดูในเรื่องของฐานก่อนปยัตนะต้องประกอบกันในการจะออกเสียงอักษรออกมาได้เนี่ยจะต้องมีทั้งฐานก่อนแล้วก็ปยัตนะฐานนี่เป็นตำแหน่งที่เกิดของเสียงนะครับก่อนหรือกรณะเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงเครื่องมือช่วยในการออกเสียงแล้วก็ต้องมีปยัตนะก็คือความพยายามในการตรงเนื้อความในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินก็คือตรงนี้นะครับถ้าดูตรงนี้คือต้องรวมมาถึงการที่นี่เลยตั้งเป็นนามเรียบร้อยเพราะไม่นั้นถ้าไม่ตั้งเป็นนามจะลงวิภัตต์ไม่ได้นะครับและเสร็จแล้วสยาธิยุปติการลงวิภัตต์มีสี่เป็นต้นก็คือตรงนี้แล้วต่อจากนั้นสิโลโปลบสี่วิภัตต์ก็คือตรงนี้พอทำดังนี้แล้วก็จะได้รูปบทออกมาเป็นจิตตคุเป็นรูปบทว่าจิตตคุนั้นหลักการมันก็มาแบบเดียวกันแหละครับเพียงแต่ว่าการมองของอาจารย์การมองการันหรือสลับท้ายศัพท์
ของแต่ละอาจารย์เนี่ยจะมองยังไงนะจะมองที่จุดไหนอาจารย์ลือสิทธิก็มองที่จุดนี้มองตอนนี้ตอนที่เป็นรูปจิตตโคก็เลยบอกว่าเป็นโอการันนปุงสกลิงอาจารย์ท่านอื่นมองตอนที่ว่ามีการรัดสักแล้วก็ตั้งเป็นนามเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงวิภัตแล้วก็บอกว่าเป็นอุกาลันเพราะว่าเวลาจริงๆเนี่ยเวลาเราทำจนรูปเวลาเราตั้งลิงจริงๆเนี่ยเราตั้งในรูปจิตตคุแล้วถึงจะลงวิภัตนะครับไม่ได้ตั้งในรูปจิตตคุต่อจากนั้นในรูปปฐมาวิภัตก็ไปโยนะครับจิตตคูจิตตคูนี้อันนี้ก็โยโยวิภัตโยปฐมาวิภัตพระหัวเจนะแล้วก็ละไว้ด้วยคำว่าอิจาธิอายุสัทธสมังนะจิตตคุกุลังกุลังอันว่าครอบครัวจิตตคุที่มีวัวด่าจิตตคูจิตตคูนี้ถ้าจะใส่องค์ธรรมเข้ามาก็ต้องเป็นกุลานิอันว่าครอบครัวทั้งหลายจิตตคูจิตตคูนิที่มีวัวด่าอิจาธินะครับอันว่าลำดับรูปอันมีอย่างนี้เป็นต้นอายุสัทธสมังเหมือนกับอายุสัพเหมือนกันทุกประการเลยนะครับตั้งแต่รูปปฐมาวิภัตไล่ไปจนถึงสัตตมีวิภัตไม่ได้ต่างกันนะอายุอายุอายุนิโพอายุพวันตานิอายุอายุนิอายุอายุอายุนิอายุนาอายุสาอายุหิอายุพิอายุสะอายุโนอายุนังอายุนังอายุสมาอายุมหาอายุนาอายุหิอายุพิอายุสะอายุโนอายุนังอายุนังอายุสมิงอายุหิอายุสุอายุสุก็ไม่มีอะไรก็โอการันตังนิติตังนะครับนะอันว่าสับนปุงสกลิงโอการันนิติตังจบแล้วนะวันนี้ก็จบรัตตาธิคณะครบหมดนะครับทั้ง3ลิงไม่ว่าจะเป็นอิทธิลิงปุลลิงแล้วก็นปุงสกลิงต่อไปเราก็จะไปพูดณทาที่คณะนะครับณทาที่คณะเดี๋ยวณทาที่คณะเนี่ยถ้าในรูปสิทธิก็จะไปอยู่ในหัวข้อของอิทธิลิงดีการันก็จะต้องกลับไปนักเรียนเรียนมาแล้วล่ะนะครับนักเรียนที่เรียนจุละลูสิทธิก็เรียนมาแล้วนะเราก็จะมาพูดตรงนี้นะครับและส่วนคหาปตาที่คณะนะก็จะมาพูดในหลักการตรงนี้มาพูดในหลักการตรงนี้
ก็จะจบอีก2คณะนะครับก็คือนาถาธิคณะแล้วก็คหปตาธิคณะแล้วเสร็จแล้วก็จะไปสุดท้ายเลยก็คือสรรพนามคณะในรูปที่ก็ไปจะไปไว้ในเรื่องของสรรพนามเลยเนี่ยนะครับสรรพนามก็แต่ว่าในรูปสิทธิจะอยู่ในหัวข้อของอลิงคนามเดี๋ยวไม่ใช่สรรพนามเริ่มตั้งแต่ไหนไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับก็นามคณะอีกไม่นานก็คงจบอ่ะครับนะจบ13คณะครบหมดแต่วันนี้ผมยังไม่ขึ้นอีการันนะครับยังไม่ขึ้นอีการันอาจารย์จะทันของอาจารย์จำนูนแล้วค่ะอาจารย์เขาเพิ่งขึ้นสรรพนามเดี๋ยวจะได้เรียนไปด้วยกันเลยดีวันนี้ก็ขอเลิกเร็วหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์คุณอาจารย์เจอกันค่ะครับผมพรุ่งนี้